ดีครับขอเสียงให้พิธีกรนะครับเจริญเซตุครับนี่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 คุณอ่ะคุณอ่ะทำให้คนทั้งด้อมอ่ะคือใจละลายแต่คุณจับมือจูงกันลงมาคือขนาดผมเป็นพี่พวกคุณนะคุณจับมือจูงกันมาผมฟินมากจริงเหรอที่จะเล่าไม่คือผมรู้สึกแบบสีหน้าความรู้สึกไม่หรอกมันเป็นเพราะวันนี้คุณได้เจอกับแฟนๆที่ไม่ได้เจอกันมานานกับบรรยากาศแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคิดถึงเขาไหมครับแค่เห็นเขาร้องเพลงอ่ะเรารู้สึกว่านะถูกไหมมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามเมื่อกี้นะแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นี้คือคิดถึงดังๆคือสองเพลงนี้คุณร้องบ่อยมากเมื่อก่อนใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ร้องอีกเลยใช่ครับใช่ครับได้กลับมาร้องอีกทีรู้สึกไงบ้างแล้วก็ร้องกับแฟนๆทุกคนด้วยพี่กระชายครับผมรู้สึกว่าผมภูมิใจอ่ะแบบได้ร้องเพลงนี้ให้แฟนๆได้ฟังอีกครั้งนึงอ่ะเพราะว่าการละครั้งหนึ่งเราเคยร้องเพลงนี้ด้วยกันว้าดูนานดูเนิ่นมากเลยใช่ครับก็ดีใจแหละที่ได้มีโอกาสกลับมาร้องเพลงเพลงนี้มันมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยครับตอนได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังพี่ต๋าครับก็เป็นเพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามเนี่ยเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงแรกเลยมั้งครับที่ทำให้เรารู้ว่ามันมีเต๋ากระชาเกิดขึ้นใช่เลยก็จะเป็นเพลงที่ประจำตัวคู่ของเรานะครับเราก็เลยคิดว่าการที่เราจะกลับมาทั้งทีเนี่ยเราก็ควรจะเปิดด้วยเพลงนี้ไปเลยแล้วตอนนั้นคอมเมนต์ของพี่ไก่เคยคอมเมนต์ว่าถ้าเดินจับมือขึ้นมาเนี่ยเขาจิ้นกันเลยนะตอนนั้นอยู่ในบ้านไม่ได้จับมือครั้งนี้ผมก็เลยจับมือออกมาแต่อยู่ในบ้านคุณกอดกันตอนนี้บนเวทีคือคุณกอดกันผมไม่ได้เริ่มไงแหมคุณ V3คุณจะบอกว่าคุณ V23เป็นคนเปิดแล้วครับถ้าเขาไม่ทอดสะพานมาก็ไม่ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังใช่ไหมพี่เจริญใช่มันต้องฟาดคนละฝั่งมันถึงจะมีเสียงขึ้นมาได้แต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้คือเต๋าคชาเนี่ยคุณมาเร็วไปหน่อยผมจริงๆป่ะจริงป่ะคือคุณมาเอาอย่างนี้ถึงแม้มันจะผ่านมากี่ปีแล้วนะกี่ปีละ12ปีคุณดูนะผ่านมา12ปีแล้วนะแต่โอเคผมลงจากเวทีนะแล้วคุณยืนคู่กันอย่างเงี้ยคุณยังขายได้นะเอาดีๆอ่ะใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคือคุณดูดีทั้งคู่คุณดูแลตัวเองทั้งคู่และที่สำคัญคือคุณก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมครับถามนิดนึงว่าก่อนที่จะจัดงานวันนี้ใครชวนใครเอ้าคราวนี้คุณเปิดเหรอผมบอกแล้วทำไมคราวนี้คุณเปิดล่ะผมเปิดเองไม่เคยสำเร็จทุกทีไปนี่ชวนเข้ามาเลยไม่อ๋อเพราะแน่นคิวแน่นอยู่ใช่ครับแต่พี่กระชาเล่าให้ฟังหน่อยสิครับที่มาที่ไปก็คือเอาจริงๆแล้วสำหรับผมอ่ะมันเป็นอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจครับเพราะว่าแฟนๆอ่ะพูดมาตลอดแบบไม่ว่าจะทางไหนก็ตามว่าแบบเมื่อไหร่เต๋าคชาจะมีมีทอีกสักทีมีแฟนมีทไหมมีคอนเสิร์ตก็ได้หรือมีอะไรก็ได้แล้วตอนนั้นก็ผมก็ทำท่าเหมือนหูทวนลมแต่ผมฟังอยู่นะผมฟังทุกอันเลยหูทวนลมเพราะว่าอาจจะแบบเวลาไม่ได้เวลาไม่ได้ตอนนั้นครับช่วงนั้นครับแต่พอมีโอกาสทำได้แล้วอ่ะผมก็ยังนึกถึงแฟนๆอยู่ยังนึกถึงคำที่แฟนบอกว่าแบบถ้ามีโอกาสทำอีกสักครั้งนะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจัดให้ตัดสินใจตอนโทรไปชุดอะไรนะพี่บ้างทำอีกสักหลายๆครั้งเหรอต้องมีเพราะว่าครั้งนี้มันดีมากถูกไหมฮะน้องไปสองเพลงนะไปสองเพลงคุณผมบอกแล้วไงแค่คุณจับมือลงมามันก็หิวใจแล้วถูกไม่ถูกนะมันก็แล้วยิ่งคุณมาร้องเพลงด้วยกันบนเวทีอ่ะคือเราแค่มองคุณอ่ะมันเติมพลังให้กับบ้านเต๋าคชาเนี่ยอีกได้หลายปีเลยว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเกิดยังไงเลยเอาเร็วๆนี่ขออีกสักทีขออีกสักทีขออนุญาตย้อนกลับไปคุณไปชวนเขายังไงโทรไปครับฮัลโหลเพื่อนว่าไงเพื่อนกินข้าวยังกินแล้วเพื่อน
ใช่ใช่ก่อนใช่ต้องใช้ก่อนว่าทำอะไรอยู่กินข้าวยังกินแล้วโอ้มีดนตรีมันกินแล้วกินแล้วมีอะไรกินข้าวแล้วเหรอเออกินแล้ววางป่ะเฮ้ยทำอะไรไอ้ชุนจะไปไหนเฮ้ยเหมือนเดิมเป็นอะไรมึงอะไรเป็นอะไรมึงอะไรอ๋อโทษทีผิดบทผิดบทก็ชวนเล่นคอนเสิร์ตทั่วไปปกติว่าแบบมันก็คุยเหมือนที่เล่าให้แฟนๆฟังอะครับว่าแบบมันถึงเวลาแล้วว่ะเพื่อนเอาจริงถ้ากระชากเอ่ยปากเองผมคิดว่ามันตัดสินใจแล้วเพราะว่าทุกครั้งผมเอ่ยปากมันตลอดเลยจะเอาไหมจะเอาไหมอันนี้ครั้งนี้มันโทรมาเองใช่ป่ะมันจริงจังแล้วผมก็เลยคิดว่าโอเคล็อกก่อนมาเลยล็อกก่อนงั้นผมชวนนะผมชวนนะเขาชวนคุณหลายครั้งแล้วใช่ครับแต่คุณอะเมื่อคุณทั้งไม่เหมือนที่คุณบอกเมื่อกี้ได้ยินแต่โอเคแต่ไม่ได้ตอบอะไรไปวันนี้คุณก็เลยตัดสินใจชวนเขาใช่ครับกลายมาเป็นชื่อนี้คำว่าเต๋าคชารีคอลแฟนคอนทำไมต้องเป็นชื่อนี้ครับพี่เต๋าเรารีคอลก็เหมือนกับเรียกดวงตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกพวกเราก่อน2คนกระชาเป็นคนเรียกงานนี้กระชาเป็นคนเรียกนะเต๋ากระชารีคอร์ดโทรมาเลยเฮ้ยมึงอยากจัดป่าววะเออเอาดิเออโอเคงั้นเดี๋ยวนัดคุยกันรีคอร์ดปุ๊บมาคุยกันเสร็จปุ๊บคิดคอนเซ็ปต์รีคอร์ดเรารีคอร์ดแฟนคลับมั้ยแต่ว่าเราไม่เจอกันมานาน10กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตคู่กัน7ปีก็เลยรีคอร์ดมารีคอร์ดแฟนคอนดีกว่าเพราะถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยเราซ้อมเต้นกันไม่ทันจริงๆก็ขอโทษนะถ้าเป็นคอนเสิร์ตเมื่อก่อนนะครับเราซ้อมเต้นกันไม่ทันจริงๆมีเวลาน้อยอะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นแบบเป็นแฟนคอนละกันแต่เพลงก็เยอะอยู่ดีนะตอนแรกคิดว่าแฟนคอนเพลง 4-5 เพลงไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เต็มที่โหเยอะเลยผมคิดว่าเอ๊ะมันแฟนคอนนี่มันคอนเสิร์ตใหญ่นะตอนที่ตัดสินใจครับกังวลมั้ยวันนั้นเอ๊ะแฟนด้อมเรากระจัดกระจายไปแล้วเราจะรวมตัวเราจะขายบัตรได้มั้ยเราจะอะไรนะอ๋อยังอยู่ไม่ไปถามเขาถามเขายังกังวลไหมตอนนี้กังวลไหมของผมเนี่ยกังวลผมก็กังวลครับทำไมอ่ะในเมื่อแฟนๆบอกยังอยู่ไม่ต้องกังวลแต่ทำไมพูดถึงพวกคุณถึงกังวลเพราะผมไม่เจอเลยเอ้าเหรอใช่เอ้าเหรอเอ้าไม่หมายถึงว่าพอโควิดใช่ไหมครับมันทำให้เรามันจะมีช่วงแบบมันก็ยังมีแบบมาบ้างตามงานใช่ไหมพอโควิดมาปุ๊บหลังจากโควิดปุ๊บคนเรียกรวมตัวยากเลยเกินไปบางคนติดภารกิจตรงนี้นั่นบางคนก็โตขึ้นบางคนก็มีลูกไปเรียนต่ออะไรเงี้ยครับว้าวมาติดตามห่างมีลูกมาก็มีอ๋อมีลูกหมดแล้วใช่ครับยังไม่หมดเลยบางคนบางคนก็เราก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเวลาเราเจอที่งานกรุงเทพนี่มันคนไม่เยอะมากนะไม่คิดว่าแบบเขาจะอยู่กันไปหรือยังนะอะไรเงี้ยครับจะจัดแล้วแบบจะมาไหมนะตอนแรกก็คิดว่า300นี่จะเต็มหรือเปล่าใช่ไม่กังวลอยู่แล้วคชาล่ะตอนแรกสำหรับแฟนด้อมตัวเองคิดว่าจะรวมตัวได้ไหมกังวลไหมเรื่องไข่แบบผมคิดเหมือนกระเต๋าว่านั่งคุยอยู่ด้วยกันครับว่าแบบโอเคเรามาคุยที่300ที่ก่อนเพื่อน300ที่ถ้าเมื่อก่อนนะเราเชื่อว่าหมดใช่ไหมอันนี้คือคุยกันตรงๆเลยครับแต่ตอนนี้มันก็ต้องรู้หมดเพื่อนไม่รู้ว่าจะยังไงใช่ก็นั่นแหละครับคุยกันตามภาษาแต่วันนี้เต็มทุกที่นั่งใช่ครับซึ้งมากขอบคุณมากวันนี้เต็มทุกที่นั่งครับกดไม่ทันโอเคเดี๋ยวปีหน้าเฮ้ยนานไปเปล่านานไปว่ะอ่ะเดือนหน้าเฮ้ยเดือนเดียวไปนักดนตรีไม่ว่าผู้ทันไปดูนักดนตรีด้วยนักดนตรีไม่ว่าเอางี้ครับวันนี้ผมกล้าพูดอย่างนึงว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองหรือว่าตัวแฟนๆเองก็ตามพวกคุณมีความสุขที่ได้เห็นพวกร้องเพลงเนาะผมเชื่อว่าคราวหน้าไม่ว่าจะวันไหนก็ตามคุณก็พร้อมที่จะมาแน่นอนส่วนตัวศิลปินของผมก็เหมือนกันวันนี้เขารู้แล้วว่าพวกคุณยังสปอร์ตเขาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นกี่บาทกี่ที่ก็เต็มราชบังเลยไหมผมขอจากโรงหนังไปราชบังเลยพี่มันดูแพ็กก่อนอินแพ็กผมขอโรงหนังแบบ600ที่600ที่ครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้มันเริ่มแล้วมันจะต้องมีครั้งต่อๆไปแน่นอนเพราะว่าทุกคนคิดถึงคุณนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะยกเวทีนี้เพื่อจะย้อนเวลาผมจะพาทุกคนย้อนไปพร้อมกับศิลปินที่คุณรักทั้งสองคนนะครับเขาจะพาคุณย้อนไปถึงไหนขอเสียงดีกับเต๋ากระชาดังๆเลยครับเพลงด้วยกันได้ไงแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้
ใครที่มาวันนี้คุณได้ยินครั้งแรกเลยกับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ไม่เคยร้องนะจำไม่ผิดนี่ก็คือตั้งใจทำเพื่องานวันนี้โดยเฉพาะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงเลือกทำเวอร์ชันใหม่ให้กับเป็นแฟนในวันนี้ครับเชิญครับทำไมถึงเลือกทำเวอร์ชันนี้ให้กับแฟนเพราะว่าอย่างแรกเหมือนเราจะไม่เคยทำมาก่อนครับบวกแล้วก็ใช่จะบ้าเหรอก็คือไม่เคยทำมาก่อนบวกกับผมไปเปิด Twitter มาครับแล้วจำได้ว่าเห็นครับคล้ายครับคาอันนึงว่าแบบพี่สลับเพลงกันร้องไหมลองดูไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเอามาทำโชว์ได้นะเพราะว่านี่ร้องเพลงด้วยกันหลังๆก็ไม่ค่อยได้ร้องแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าอยากทำออกมาให้มันพิเศษตอนที่ตัดสินใจทำออกมาแล้วเรียร์เรนจ์ใหม่ทำใหม่เรียบเรียง2เพลงนี้มามิกซ์กันใหม่ตอนนั้นความยากง่ายมันอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าเมื่อกี้ออกมาแล้วมันกลืนกันมากพอไหมฮะชอบไหมพวกคุณต้องเปิดวนไปอีกประมาณ6เดือนเจอกันใหม่ใช่ไหมหกเดือนหกเดือนอะไรครับเอาหกเดือนใช่ไหมหกเดือนโอเคอะไรนะเดือนหน้าใจเย็นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอ่ะคงฟินกับเพลงนี้ฟังวนกันหลายๆรอบถามถึงความยากง่ายหน่อยสิสำหรับพี่ต่ายมันจะมีท่อนที่แบบหลังๆกันเนาะที่เราสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยครับก็จะเข้ากันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยต้องซ้อมบ่อยหน่อยรอบแรกๆก็จะเข้ากันมั่วๆนิดนึงแบบเอ๊ะใครเข้าก่อนวะเพื่อนท่อนไหนวะเพื่อนใช่ผมเข้าท่อนนี้เอ๊ะมันร้องไปอีกครึ่งนึงผมต้องเข้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องเข้ามาแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยมาร้องเต็มๆอะไรเงี้ยแล้วต้องกลับมาร้องต้องกลับมาท่อนไหนวะเพื่อนมันคืออย่างนี้เลยครับใช่ครับหลังจากนี้คุณต้องซ้อมกันเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณต้องร้องบ่อยๆโอ้ยร้องที่ไหนเอ้าถ้าเกิดคุณทำเป็นคลิปได้ทำเป็นอะไรได้ผมว่าน่าจะปล่อยไปสักหน่อยเผื่อจะมีซีลงซีรีส์คุณได้เยอะมีครับมีช่องทำตีใช่คือแบบว่าอะไรนะเออเอาลงเลยได้ครับถามกระชายกระชายนะไปไหนถามนักดนตรีอ๋อถามนักดนตรีก่อนไปถามนักดนตรีต่อเอาอย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงเมื่อตอน12ปีที่แล้วนะที่เพื่อนคุณรู้จักกันมาครับผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับผ่านอะไรกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันก็ดีเรื่องของความกดดันต่างๆก็ดีจนตอนนี้กลายมาเป็นเต๋ากับคชาแล้วผมจะไม่ถามถึงอดีตว่าอดีตคุณต้องแบบเสียน้ำตากับมันมาเท่าไหร่หรือว่าได้เท่าไหร่แต่ตอนนี้วันที่คุณแข็งแรงแล้วเนี่ยอัปเดตหน่อยสิครับว่าตอนนี้แต่ละคนมีอะไรทำกันแบบจริงๆจังๆและแบบว่าอนาคตจะมีอะไรให้แฟนได้สนับสนุนบ้างใครก่อนก็ได้ครับเชิญครับครับก็ตอนนี้นะครับก็เบนเข็มมาทางเป็นนักแสดงเต็มตัวร้องเพลงก็นานๆทีมีซิงเกิลนะครับก็จะมีส่วนใหญ่เป็นละครครับภาพยนตร์แล้วก็ซิทคอมหรือภาพยนตร์สุดซอยครับก็จะมีเรื่อยๆความเจริญครับแล้วก็ที่ทำแตกต่างนั้นก็จะมี YouTube มีโซเชียลมี TikTok อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆก็ไว้ขายงานได้โปรโมทตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแฟนหายคิดถึงด้วยใช่ครับแล้วก็เลี้ยงแมว7ตัวแต่เรื่องเพลงอ่ะคุณอย่าหายนะพี่เต๋าทำเรื่อยๆครับแต่คนยังไม่ค่อยดูเท่าไหร่แต่ว่าพยายามจะทำออกมาเรื่อยๆเพราะคนยังไม่เห็นไงใช่ครับก็ตอนนี้ก็มาทำเองก็เราก็ไม่มีค่ายละเราก็ทำเองเลยดูแลตัวเองดูแลตัวเองใช่ครับใช่ครับอันนี้สำหรับพี่ต๋อพี่กระชาแล้วครับครับก็ของต๋อเขาเบนเข็มไปสายแสดงผมก็ยังอยู่นักร้องอยู่ครับช่วงนี้ก็มีเพลงประกอบซีรีส์ครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เนาะก็จะปล่อยซิงเกิลใหม่ตัวเองครับผมเร็วๆนี้เมื่อไหร่ครับประมาณพรุ่งนี้จะบ้าแล้วครับพรุ่งนี้เร็วไปประมาณเดือน2เดือนได้ฟังแล้วครับจริงๆจังๆเดือน2เดือนมีเกินอะไรไว้ไปหรือยังครับหรือว่ายังไม่ได้ปล่อยทีเซอร์อะไรเลยยังๆครับปล่อยยังเลยเพลงช้าเพลงเร็วเป็นมีเดียมครับผมอ๋อมีเดียมอะไรนะเต้นไหมเออเดี๋ยวเอาเต้นให้เอาอยากเห็นเต้นเดี๋ยวเต้นให้มาคุณสังเกตไหมแฟนๆคุณนะชอบให้คุณเต้นนะใช่คือเขาชอบให้คุณเต้นเป็นพ่อเลยเพราะคุณเต้นเก่งมากเงี้ยหรอคือแบบคุณแบบเนยแบบคุณแบบท่าคมมากอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตใหญ่ทุกครั้งที่ทำมาครับใช้เวลาซ้อมร้องเนี่ยเดือนเดียวซ้อมเต้น5เดือนแล้วเต้นไปเยอะด้วยนะเก่งมากแหละเป็นเต้นอย่างเงี้ยแล้วเต้นถูกด้วยไม่ถูกไอ้อย่าพูดเต้นถูกคืออย่างงี้มี